เนาะทีนี้เนี่ยอันนี้เสียงpower amp กับลำโพงเนาะทีนี้เราจะใส่ PM Stormman เข้าไปนะดูว่ามันเป็นเสียงไงลองดูนะเอาใช้งานPM กับไม่มี PM มันอันนั้นคุมวอลุ่มไม่ได้นะเพราะมันเป็น power amp อันนี้เราใส่ปรีเข้าไป PM Stormman เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ใช้วอลุ่มที่นี่แล้วก็ทีนี้equalizer เราก็นี่เนี่ยเนาะพรีเซตเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลีนชาแนลปุ่มนี้ไปละโซโล่อ๋อไม่ได้ใช้ต้องต่อ channel power amp ถึงจะใช้ได้นะอันนี้ก็คือฝั่ง PM ในกรณีที่เราใช้ power amp จากตู้เนาะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราจะต้องเอาถ้าเราใช้ power amp จากตัวเนี้ยมันจะต้องหาแคบิเนตเปล่าๆแล้วเสียบตรงเลยนะอันนี้ก็คือใช้มันเป็น PM หรือว่า amp simulator นั่นเองนั่นแหละก็พอความดังก็ทดสอบเนาะลองเอาริเวอร์ไซด์เนี่ยเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ผ่าน PM ไปเข้า Power Amp แล้วก็ออกลำโพงอ่ะลองดูป๊าบเสียงริเวอร์ไซด์ไม่ซ้อนเนาะถ้าเป็น ADA ก็จะหนักหน่อยอันนี้ปรับได้เลยปรับนี้ได้เลยEQ นี้ก็เลยปรับแฟตไว้เดี๋ยวลองเพิ่มเกนดูนะลองถอด PM อันนี้ดูนะดังล้นเลยนี่ก็แอบเป็น PM หน่อยๆนะเนี่ยลองใส่ PM ปั๊บก็ลดพวกนี้ช่วยได้เราก็ลดพวกอย่างเนี้ยBop, bop, bop.
ร้องหมดหายดูโอเค